สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะฮะรวมทั้งขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มากันที่เรื่องแรกนะครับยังเป็นบทสัมภาษณ์ของเดวิดทัมเบอร์มาตอฟนะครับจากคลิปที่ผ่านมาผมก็น่าจะได้มีการพูดถึงบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของเบอร์มาตอฟไปแล้วนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเบอร์บาตอฟก็ได้มีการแนะนำให้แมนยูเนี่ยไปซื้อคาเวนเฟลิปนะฮะที่น่าสนใจมากๆเป็นมิดฟิลด์ตัวรับมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะฮะที่ทำผลงานได้ดีกับลีดเวเต็ดแล้วก็ในศึกฟุตบอลยูโรกับทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับซึ่งเบอร์บาตอฟเนี่ยก็บอกว่าการสัญญาจารอนซานโชเนี่ยถามว่าสำคัญไหมมันก็สำคัญแหละนะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายที่ถือว่าตอบโจทย์นะครับเป็นตำแหน่งที่แมนยูต้องการแต่ว่าแมนยูเนี่ยไม่ควรเซ็นจารอนซานโชเพียงแค่คนเดียวนะครับแมนยูต้องเซ็นเข้ามาเพิ่มเติมอีกเพื่อยกระดับทีมนะฮะอย่างเช่นคาร์วินฟิลิปนี่แหละที่เบอร์บาตอฟบอกในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับหรือตำแหน่งอื่นๆด้วยที่ยังขาดหายไปอยู่ยังไม่สมบูรณ์แบบก็ควรที่จะเซ็นเข้ามาด้วยนะครับนั่นคือมุมมองของเบอร์บาตอฟที่ได้มีการวิเคราะห์กันออกมาว่าซานโชคนเดียวไม่พอนะครับแมนยูต้องเพิ่มเติมกับอีกหลายๆตำแหน่งด้วยนะฮะทีนี้ครับมากันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวโยงกับอองโตนี่มาร์เซียลแล้วก็ไปเกี่ยวโยงกับทีโบคุกตัวนะครับแล้วก็ทางฟานทังเก้นนะฮะซึ่งเป็นนักเตะของทีมชาติเบลเยียมนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีการไปถ่ายรายการหนึ่งนะครับแล้วก็มันกับเป็นการตั้งคำถามแหละถามตอบกันนะครับว่าเหมือนกับในเชิงประมาณว่านักเตะดังคนไหนที่ไม่ได้มาลุยในศึกฟุตบอลยูโรนะครับคุกตัวเนี่ยก็ตอบไปก่อนว่าก็น่าจะเป็นซิโก้รามอสนะแต่ว่าทางแฟร์ดองเก้นเนี่ยก็ตอบไปว่ามีเออร์ริงเบลฮาแลนด์มีแต่สเตเกนนะครับมีฟานไดมีมอยซี่คีนมีปานิสนะฮะหรือว่ามาร์คเซียลของแมนยูนะครับแล้วทางคุกตัวเนี่ยก็สวนกลับไปครับว่าเป็นมาร์คเซียลหรอเหมือนกับพยายามบ่งบอกว่ามาร์คเซียลเนี่ยเป็นดาวดังแล้วหรอทำนองนั้นนะครับก็เป็นกระแสกันไปในโลกโซเชียลแล้วก็การตอบคำถามของคุกตัวด้วยบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยครับตามปกตินะฮะก็เอามาให้รับฟังกันนะครับส่วนเรื่องราวของฮันนิบาลเมบรีกันหน่อยนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้อาจจะมีการเลื่อนขึ้นมาจากชุดเล็กขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในช่วงซีซั่นหน้านะครับเป็นการก้าวกระโดดขึ้นมานะฮะซึ่งฮันนิบาลเมบรีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นมิดฟิลด์ที่น่าติดตามน้องนะฮะในชุดเยาวชนอย่างที่เราได้เห็นฟอร์มกันมาแล้วก็มีฟอร์มในช่วงท้ายซีซั่นด้วยนะครับเป็นดาวรุ่งที่น่าติดตามจริงๆของแมนยูในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยนะฮะเพิ่งมีการเรียกนักเตะกลับมาฝึกซ้อมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกบรรดาดาวรุ่งอย่างเช่นทาฮิตชองนะครับอีธานเกาเบตทาฮิตชองเนี่ยไปแล้วแบบยืมตัวนะครับมีเจมส์การ์เนอร์มีโจฮูกิลมีดีแลนเลวิสมีฟาคุนโดมีเทเดนเมนจี้มีอีลันก้าโชราโชเลทิเล่นะครับแล้วก็นักเตะอีกมากมายก่อนที่จะมีการทำศึกในช่วงปรีซีซั่นนะครับแต่ว่าดาวรุ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือคานิมาเมเบรีเนี่ยไม่มีลิสต์รายชื่อติดอยู่ในการฝึกซ้อมช่วงแรกด้วยนะครับเพราะว่าฮันนิบาลเมเบรีเนี่ยเพิ่งไปรับใช้ทีมชาติมาไปรับใช้ทีมชาติตูนิเซียในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพักไปก่อนนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะได้เห็นฟอร์มของฮันนิบาลเมเบรีมาอยู่แล้วในช่วงท้ายซีซั่นอย่างที่ว่ากันไปถึงแม้ว่าจะยังไม่เต็มเกมก็ตามนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางเมเบรีเนี่ยเราน่าจะได้เห็นฟอร์มดาวรุ่งรายเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นแล้วนะครับแต่ว่าโชคร้ายครับที่เมเบรีเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะฮะทำให้การโดนผลักดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เนี่ยก็มีความล่าช้าได้เห็นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นในช่วงประมาณสัก
ท้ายๆซีซั่นแหละนะครับกลางๆถึงช่วงท้ายๆซีซั่นแหละนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยกลับมาฟิตสมบูรณ์แบบแล้วเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้นะฮะแมนยูเนี่ยไปเซ็นเมเบรีมาในราคาอยู่ที่10ล้านยูโรนะครับจากโมนาโกในปี2019นะครับแล้วก็โชว์ผลงานโดดเด่นตั้งแต่ย้ายมาเลยครับโชว์ผลงานโดดเด่นให้กับชุดเยาวชนทั้ง U18 แล้วก็ U23 นั่นแหละนะครับแล้วก็เรื่องของผลงานเนี่ยการันตีสถิติอยู่แล้วนะฮะเรื่องของฟอร์มการเล่นก็การันตีเรื่องของความยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับตำแหน่งเล่นได้หลากหลายนะครับทั้งด้านข้างแล้วก็ตรงกลางแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นมิดฟิลด์ตัวตรงกลางนี่แหละน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสอันดีของดาวรุ่งรายนี้ครับที่ต้องคว้ามันมาให้ได้นะครับในช่วงพรีซีซั่นถ้าเกิดเขากลับมารายงานตัวนะฮะซึ่งช่วงพรีซีซั่นเนี่ยจะมีการเปิดโอกาสให้กับนักเตะหลายรายอย่างที่เราได้เห็นกันนักเตะพวกแบบไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่ก็ดึงกลับมาพิสูจน์ตัวเองหรือว่านักเตะดาวรุ่งหลายคนก็มีการโดนผลักดันขึ้นมาอย่างที่รายชื่อที่ผมบอกไปนั่นแหละรวมทั้งเมวีด้วยที่เราจะได้เห็นฟอร์มกันก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเขาพร้อมหรือยังถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องโดนปล่อยไปยืมตัวหรือไปเก็บประสบการณ์เพิ่มเติมก่อนนะครับทีนี้นะครับเมเบรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นในตำแหน่งที่น่าติดตามตรงที่ว่าเขามีตำแหน่งที่คล้ายกับบรูโน่เฟอร์เนสนั่นเองนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นตัวเลือกหมุนเวียนกับบรูโน่ได้ในช่วงซีซั่นหน้านะครับซึ่งเราจะพูดได้ว่าการหาตำแหน่งตัวทดแทนหรือว่าตัวโรเตชันกับบรูโน่เนี่ยค่อนข้างยากลำบากนะเราได้มีการลองใช้ดอนนี่ฟันเดอแบ็กไปแล้วมันก็ยังไม่เวิร์กถูกไหมครับวามาต้าก็อายุเริ่มมากแล้วก็อีกหลายคนก็ยังไม่เวิร์กอีกนะครับแต่ฮันนิบาลเบบีเนี่ยน่าจะแตกต่างนะครับเพราะว่าตำแหน่งที่เหมือนกันแบบเหมาะเจาะด้วยแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของวิธีการเล่นต่างๆเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสอันดีจริงๆครับที่ดาวรุ่งรายนี้ต้องคว้าโอกาสครั้งนี้ให้ได้ในช่วงพรีซีซั่นเพื่อยกระดับตัวเองจากผู้เล่นเยาวชนมาเป็นผู้เล่นชุดหลักให้ได้ในช่วงซีซั่นหน้านะครับน่าสนใจมากๆนะฮะดาวรุ่งรายนี้ซึ่งแมนยูเนี่ยดูท่าแล้วก็ไม่น่าจะเพิ่มเติมในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกเข้ามาเพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสของเมเบรีเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากๆนะครับขณะที่มาติดนะฮะมิดฟิลด์ตัวเก่าของทีมก็ได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านั้นเหมือนกันนะว่าคือตอนนี้ดาวรุ่งหลายคนเนี่ยมีโอกาสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาควรที่จะฉกฉวยโอกาสครั้งเนี้ยเพื่อมาใจโอเล่หรือว่าทีมงานสตาร์โค้ชชุดแรกให้ได้เพื่อมุ่งขึ้นมาสู่ทีมชุดหลักในช่วงซีซั่นหน้านะครับก็รอดูฝีเท้าของฮันนิบาลเมเบรีกันไปครับก็คาดหวังนะในเรื่องของการโดนดันขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่พร้อมจริงก็ตามนั้นครับก็ต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบเร่งอะไรนะฮะเรามาดูข้อมูลจากโรมาโน่กันหน่อยนะครับโรมาโน่มีข้อมูลที่อัปเดตน่าสนใจอย่างไรกันบ้างมากันที่เรื่องแรกนะครับโรมาโน่เนี่ยก็ได้มีการโยงไปที่วาระนะครับโรมาโน่บอกว่าจนถึงตอนนี้แมนยูยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัววาระเลยนะครับเพราะว่ากำลังรอคำตอบจากเรอัลมาดริดอยู่นะฮะว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยจะมีการเคาะราคาค่าตัวเท่าไหร่นะครับนั่นคือเรื่องของการคุยดีลของวาระนะครับก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะรอให้วาราเนี่ยพักผ่อนเสร็จก่อนนะครับคือมันเป็นลำดับขั้นตอนแบบนี้ครับแล้วมาดริดเองเนี่ยก็ต้องรอคำตอบจากวาราก่อนว่าจะอยู่หรือจะไปวาราเนี่ยพักผ่อนนะครับหลังจากพักผ่อนปุ๊บก็จะกลับมาสโมสรนะฮะทีเนี้ยคำตอบมันก็จะได้ในช่วงราวน่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้มั้งนะฮะตามที่หลายๆสื่อเขาวิเคราะห์กันออกมานะครับพอวารากลับมาปุ๊บแล้วมาดริดจะเข้าคุยกันทีนะครับอันเชเองก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะฮะแล้วก็พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับวารานคุยกับสโมสรอื่นไปด้วยนะฮะถ้าเกิดนักเตะต้องการนะตอนนั้นแหละเราจะได้คำตอบว่าราคามันน่าจะเท่าไหร่นะฮะคือบทสรุปง่ายๆครับอย่างที่ผมบอกไปว่ารอวารานพักผ่อนเสร็จก่อนเราถึงจะได้คำตอบนะฮะซึ่งตอนเนี้ยเรอัลมาดริดเองเขาก็ยังมั่นใจว่าเขาจะพยายามโน้มน้าวให้วารานอยู่กับทีมต่อไปให้ได้นะครับก็ยังต้องมีการเช็คข่าวแบบรายวันต่อไปนะอีกหลายวันพอสมควรนะครับส่วนสัญญาฉบับใหม่ของทางบรูโน่เนี่ยเอเย่นของบรูโน่ก็กำลังพูดคุยกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับกับการหาทางออกเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ขยายสัญญากันต่อไปนะครับเพื่อเป็นการอัปเดตค่าเหนื่อยด้วยนะครับก็เป็นการตอบแทนนักเตะที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองในรายของดอนนี่ฟันเดอร์เบคครับที่มีข่าวเชื่อมโยงว่าจะไปเป็นส่วนหนึ่งในดีลของวาราเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าโรมาโน่ก็ชี้แจงว่า
ไม่น่าจะเป็นความจริงครับไม่ได้มีการพูดคุยแบบว่าเอาดานี่ฟันเดเบกเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นโยงไปที่ในเรื่องของเฟรงกี้เดยองแล้วก็นักเตะบาร์ซ่าบางรายนะครับถามว่าแมนยูมีข่าวกับนักเตะบาร์ซ่าทุกซัมเมอร์ไหมมีข่าวทุกซัมเมอร์ครับแล้วก็ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันมีข่าวว่าบาร์ซ่ามีปัญหาการเงินอาจจะปล่อยนักเตะบางรายออกจากทีมซึ่งก็มีข่าวทั้งเดเบเล่เนี่ยที่เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีข่าวกับเฟรงกี้เดยองอย่างเงี้ยถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมโรมาโน่ก็ชี้แจงว่าไม่ได้มีความเป็นไปได้เลยนะครับเฟรงกี้เดยองจะไม่ย้ายออกจากบาร์ซ่าเขาต้องการอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปนะครับแล้วก็ดาวรุ่งอีกหนึ่งรายอย่างโมดิบานะครับดาวรุ่งรายนี้มีข่าวกับแมนยูมาหลายเดือนแล้วนะครับซึ่งถามว่าตอนนี้กระแสข่าวที่มีข่าวว่ามันมีความซับซ้อนในเรื่องของสัญญาของดาวรุ่งรายนี้กับบาร์ซ่าไหมมันเป็นความจริงนะฮะเพราะว่าดาวรุ่งรายนี้สัญญาไม่คืบหน้าตกลงกันไม่ได้นะครับก็สุดท้ายเนี่ยถามว่ามีโอกาสย้ายไหมมันก็พอมีอยู่นะครับเพราะว่าทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยกำลังให้ความสนใจแล้วก็จับตาดูสถานการณ์ของดาวรุ่งรายนี้อย่างใกล้ชิดนะฮะถ้าเกิดนักเตะรายนี้ปฏิเสธอีกแล้วก็เลือกย้ายเนี่ยก็ชัดเจนว่าทีมหลายทีมในยุโรปเนี่ยก็น่าจะมุ่งเข้ามาให้ความสนใจทันทีนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะว่าแมนยูให้ความสนใจหรือเปล่านะครับซึ่งในรายของนูโน่เมนเดสที่มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับซิตี้แล้วก็แมนยูเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าเอเย่นของนูโน่เมนเดสเนี่ยเป็นเอเย่นคนเดียวกันกับทางบรูโน่ก็ได้ครับมันก็เลยทำให้ข่าวเนี่ยมันเชื่อมโยงกันไปนะฮะแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแมนยูเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางลิสบอนแล้วก็เอเย่นของทางนูโน่เมนเดสหรือว่าเอเย่นของทางบรูโน่นั่นแหละนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีข่าวเชื่อมโยงนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยซิตี้น่าจะสนใจเขามากกว่านะครับในรายของป็อกบาที่จะย้ายกลับไปยูเวนตุสเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงนะครับเรื่องนี้นะก็ปฏิเสธไปได้เลยนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ข่าวมาร์เซียลย้ายทีมล่ะก็ไม่มีการอัปเดตในขณะนี้ครับก็เป็นข่าวที่โคมลอยกันไปนะครับที่เคยมีข่าวว่ามาร์เซียลจะโดนขายนะฮะแล้วก็ในรายของเดวิดเดคียร์นะครับเดคียร์เนี่ยมีค่าใช้จ่ายระดับสูงครับเกี่ยวกับค่าเหนื่อยมหาศาลนะครับซึ่งโรมาโน่มองว่าการย้ายของเดคียร์เนี่ยในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับเขาน่าจะอยู่กับแมนยูต่อไปในช่วงซีซั่นหน้านะครับเพราะว่าเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยนี่แหละสำคัญนะครับส่วนเรื่องของเดียโกดาโลที่มีข่าวเชื่อมโยงว่าจะไปเรอัลมาดริดแทนที่เอซิมิลานเนี่ยเป็นความจริงไหมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการขยับอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะทางอันเชเองก็ไม่ได้รับรู้อะไรเกี่ยวกับข่าวนี้ด้วยนะครับคือน่าจะเป็นข่าวลือซะมากกว่าในเรื่องของเดียโกดาโลจะย้ายไปเรอัลมาดริดนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็เชื่อมโยงมาที่ดีแคนไรท์นะครับซึ่งดีแคนไรท์เนี่ยเป็นนักเตะที่ทางแมนยูแล้วก็เชลซีชื่นชอบมาโดยตลอดหากแมนยูลุยคว้าตัวคาเมบินก้าซึ่งมันก็ไม่ชัดเจนแล้วแหละว่าแมนยูจะกลับมาให้ความสนใจดีแคนไรท์อีกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแมนยูกำลังตัดสินใจแมนยูต้องตัดสินใจว่าจะเลือกใครซึ่งตอนเนี้ยข่าวมันน่าจะหนักไปที่คาเมบินก้ามากกว่าราคาของดีแคนไรท์เนี่ยเป็นปัญหาอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเวสต์แฮมเนี่ยไม่มีความต้องการที่จะปล่อยหรือว่าลดราคาดีแคนไรท์เลยนะครับเชลซีให้ความสนใจดีแคนไรท์มากๆนะครับแล้วก็ทางทีมงานสตาฟโค้ชอย่างทวัตทูเคิลเนี่ยก็ชอบเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะมีการเปิดฉากคุยเรื่องของข้อเสนอสัญญาอะไรอย่างไรนะครับสำหรับดีแคนไรท์ซึ่งข่าวมันน่าจะหนักไปทางเชลซีซะมากกว่าแมนยูก็เล็งกันเอาไว้ครับแต่ว่าปัญหาก็คือค่าตัวนี่แหละทำให้แมนยูก็น่าจะไปลุยคาร์มาวินก้ามากกว่านะฮะอย่างที่โรมาโน่บอกกันมาโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ